ดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่องที 3B ครับและนี่ก็คือช่วงที่ 3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ตรงนี้นะครับและอย่างที่บอกไปตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับว่า2เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการช้อปปิ้งออนไลน์ครับ11 11 Pro ใหญ่ใครพลาดนะครับเดือนนี้และวันพรุ่งนี้ครับก็คือ Pro 12 12เตรียมเงินกันไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นของจับฉลากคริสต์มาสของขวัญปีใหม่หรือของขวัญให้ตัวเองและวันนี้ผมจะมารีวิวหูฟังไร้สาย QCY T5 Pro ตัวเนี้ยสั่งมาจาก Lazada นะครับแหมเดี๋ยวหลายคนจะสงสัยว่าทำไมรีวิวหูฟังบ่อยจังนะครับช่วงนี้คือจะบอกว่าหูฟังเนี่ย1คน1อันครับแต่บ้านผมมีหลายคนก็ซื้อมาหลายอันนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นหูฟังเกมมิ่งนะครับคุณภาพดีอีกตัวนึงนะครับก็คือรุ่น T5 Pro นะครับของ QCY นะอ่ะมาแกะกล่องกันเลยนะครับตัวนี้นี่หูนี่ครับทุกคนดูกล่องเขาสิกล่องเขาสวยงามมากๆนี่ครับนี่ครับคือจะบอกว่าหูฟังปกติมันจะเป็นกล่องเหมือนแบบไข่ไข่ยาวๆใช่ไหมแต่ตัวนี้โอเคแต่ตัวนี้มันเป็นกล่องทรงรีแบบนี้ครับแล้วก็เป็นกล่องสีดำด้านเท่มากๆครับนี่ครับเปิดให้ดูข้างในเลยโอ้โหนี่ครับหูฟังเป็นสีดำด้านนะครับเท่ๆแบบนี้แล้วคนชอบถามผมนะครับว่ารีวิวเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ผมจะบอกว่าผมไม่ค่อยบอกราคาหรอกยกเว้นมันถูกจริงๆนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามโปรโมชั่นครับโดยเฉพาะตัวที่ผมซื้อมาตัวนี้นะครับสั่งมาจาก Lazada นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะแอปขายอยู่ที่739บาทครับแล้วบอกเลยครับว่าช่วง12 12นี้ลดอีกแน่นอนนะครับตัวหูฟัง QCY T5 Pro เนี่ยนะครับวัสดุนะครับก็จะเป็นเหมือนกับพลาสติกด้านนอกนะแล้วก็กล่องอย่างที่บอกไปครับว่ามันดูแน่นหนาแล้วก็สวยมากๆแล้วก็หูฟังตัวนี้นะกันน้ำIPX5 นะครับแล้วถามว่า IPX5 กันน้ำได้แค่ไหนคือเอาไปใส่ว่ายน้องว่ายน้ำไม่ได้นะแต่จะบอกว่าเอาใส่วิ่งกลางฝนกันฝนอย่างเงี้ยครับฝนตกอย่างงี้ไม่เป็นไรนะเพราะว่า IPX5 เนี่ยกันน้ำก็คือละอองน้ำแรงดันต่ำที่กระเด็นใส่นะครับอ่ะให้ดูนิดนึงครับหูฟังเป็นเอียร์ปลั๊กแบบอินเอียร์นะครับแบบนี้เนี่ยหูเล็กๆก็ใส่ได้นะสำหรับการใช้งานนะครับตัวกล่องเก็บเนี่ยก็เป็นตัวชาร์จในตัวนะครับแล้วก็สามารถชาร์จเต็มได้ภายใน2ชั่วโมงครับแล้วก็สามารถฟังเพลงได้ต่อเนื่องครับ 4-5 ชั่วโมงครับส่วนการสแตนด์บายอยู่ได้ถึง70ชั่วโมงเลยทีเดียวอ่ะทีนี้เราจะมาทดสอบการเชื่อมต่อนะเพราะนั้นผมเอาออกจากกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่ไปที่หูแล้วนะตอนนี้ทำการเชื่อมต่อนะผมใช้ iPhone ในการเชื่อมต่อแล้วก็ลองกดเลยครับปึ๊บนี่ครับต่อบลูทูธเรียบร้อยครับก็ใส่ออกมามันก็ดูสวยดีเหมือนกันนะครับตอนนี้ครับผมใส่หูฟังเทสเสียงอยู่นะครับซึ่งจะบอกว่าเสียงที่ออกมาครับค่อนข้างเป็นเสียงกังวานใสนะครับเหมาะกับการฟังเพลงป๊อปแบบธรรมดานะครับเรื่องของความหนักหน่วงของเบสนะครับจะบอกว่าลองพยายามหาเพลงที่มีเบสหนักๆดูนะครับก็ถือว่าเบสไม่ค่อยหนักครับเบสเบามากเอาเป็นว่าใครชอบแบบเสียงแนวแบบกังวานใสนะครับเสียงใสๆเลยนะฟังเพลงแนวบอสซ่าเพลงคลาสสิกนะครับหรือเพลงป๊อปนะอันนี้เหมาะมากๆครับทดสอบคำสั่งเสียงนะครับโดยการใช้ Siri ครับเปิดแอปพลิเคชัน YouTube เปิด TikTok อ่ะแปลว่าเสียงโอเคครับทีนี้ผมจะลองทำการอัดเสียงนะครับผ่านหูฟังตัวนี้ดูนะครับโดยการใช้โทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อตัวหูฟังนะครับของ QCY 5 T5 Pro ใช่ไหมT5 Pro ครับนี่ก็คือเป็นเสียงที่มาจากหูฟังนะครับโดยการอัดผ่านโทรศัพท์มือถือนะสำหรับเพื่อนๆที่แบบเป็นวีล็อกอยากได้ไมค์ไร้สายนะครับใช้แบบนี้ก็ได้เหมือนไมค์ไร้สายเลยนะครับใช้แทนไมค์ไร้สายได้เลยก็เวลาเราใช้งานนะครับเราก็แค่หยิบขึ้นมาครับใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับก็จะเชื่อมต่ออัตโนมัตินะครับส่วนเวลาเก็บนะครับเราก็แค่ถอดหูฟังครับใส่ไปในกล่องครับแค่นี้นะครับก็จะตัดการเชื่อมต่อทันทีเลยสำหรับการรับสายนะครับพอเราเชื่อมต่อกับ Android นะครับแค่แตะที่หูครับก็สามารถรับสายคุยได้นะครับรีวิวก็ให้ดูแล้วนะครับสำหรับหูฟัง QCY รุ่น T5 Pro นะครับที่ถูกมากๆครับสั่งจาก Lazada นะครับและช่วง12 12นี้นะครับรับรองว่าลดอีกแน่นอนนะครับไปติดตามโปรโมชั่นจากเว็บไซต์ Lazada ได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 300,000 Subscribe แล้วก็ติดตาม TikTok ด้วยนะครับมีคลิปวิดีโอความรู้ลงทุกวันเลยนะครับไปติดตามกันด้วยนะครับส่วนคนที่อยากได้ของครับลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะครับกดไปสั่งกันเองได้เลยครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไปให้ผมด้วยนะ
around.